เกาะเกตอยู่นะครับช่วงเช้านั่งเรือมาที่เกาะเกตจากขึ้นเรือก็ไปเที่ยววัดนะครับไปนั่งชิลๆกินกาแฟตอนนี้มาที่วัดแห่งหนึ่งในเกาะเกร็ดนะครับชื่อวัดไผ่ทองบรรยากาศโดยรอบก็ล่มลื่นสีเขียวชอุ่มโบสถ์สวยงามนะครับบรรยากาศล่มลื่นนะครับเดินไปฟังธรรมไปด้วยข้างๆนี้เป็นน่าจะเป็นกุฏิเก่าๆที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ดูคลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดมาตอนกลางคืนนี่ก็คงน่ากลัวเหมือนกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้ก็คือมีหงทอง2ตัวอยู่ก่อนเข้าโบสถ์บรรยากาศเขียวสบายใจนะครับมาเที่ยวเกาะเกตนี่คุ้มค่าจริงๆเดินกัน5กิโลเต็มๆรอบเกาะนะครับพุงคงจะยุบไปบ้างไม่มากก็น้อยมีที่เที่ยวที่หลากหลายบรรยากาศนะครับทั้งของร้านค้าของกินธรรมชาติวัฒนธรรมเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวนะครับ